เมื่อช่วงที่แล้วคุณตีได้ตัดสินใจเลือกคุณมัดหมี่ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เลือกตามหัวใจของตัวเองแต่คุณมัดหมี่ที่คุณตีเลือกนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับไม่ผมเปล่าอย่างไงอะโสดเถอะฮัลโหลไม้ผมโสดเถอะเฮ้ยไม่เอาและในค่ำคืนนี้ครับหนุ่มโสดพบสาวโสดมาเลยขึ้นมาเลยดูสวยเลยผมเกิดเขาเขาก็เลือกได้เหมาะสมกับเขาจริงๆนะฮะอันนี้เลือกแล้วครับแล้วเลือกถูกด้วยรู้สึกไงบ้างครับดีใจครับดีใจนะเลือกได้ถูกต้องเอางั้นจองไว้ก่อนจับมือไว้ฮะถามสาวบ้างดีกว่าคุณมัดหมี่ครับออกมาเจอหนุ่มโสดของเราผู้ชายคนนี้เป็นนักกีฬาฟุตบอลต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กนะได้ฟังเรื่องราวเขาเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกตื้นตันแล้วก็ชอบในความที่พี่เขาแบบต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็รักครอบครัวค่ะคือจุดที่หมี่ชอบที่สุดคือรักครอบครัวค่ะครับแล้วตอนที่คุณเห็นเธอครั้งแรกเป็นยังไงบ้างกับผู้หญิงคนนี้มันตรงสเปคอะครับมันตรงสเปคนะผมก็ตื่นเต้นนะแต่เขาพยายามสบตาผมอยู่ผมก็มองเขาอยู่ตลอดนะครับแต่ก็แบบปรึกษาพี่ๆกูรู้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมแต่ถามว่าวันๆไหมวันๆมากว่าจะกลัวว่าเขาจะไม่โสดกลัวเขาจะมีเจ้าของนะฮะตอนจังหวะที่ผู้ชายคนนี้มามองตาเรารู้สึกไงครับคือตอนแรกก็รู้สึกเหมือนพี่เขาไม่ได้ชอบมันมีอ่ะรู้สึกเหมือนพี่ตีไม่ได้ชอบมันมีอ่ะแต่ก็พยายามแบบสื่อให้พี่เขารู้นะว่าแบบนี่รู้สึกดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้สวนกระแสของทุกคนมากเลยคุณเห็นใช่ไหมว่าผลโหวตเป็นยังไงเห็นใช่ไหมว่ากูรูเชียร์ใครอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพอเขามาเลือกเรารู้สึกไงบ้างก็ตกใจอยู่ค่ะเพราะว่าตอนแรกก็นึกว่าจะเลือกพี่พิมพ์ดาวไปแล้วโอ้นึกว่าจะพลาดแล้วนะแต่สุดท้ายเขาตัดสินใจเลือกเรานะฮะนี่เป็นการเริ่มต้นความรักของคุณทั้งคู่หวังว่าการเริ่มต้นครั้งนี้จะเป็นความรักที่สวยงามและยั่งยืนนะครับกำลังจะไปดินเนอร์กันแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงที่คุณเลือกไหมครับดีใจอ่ะตอนนี้มันพูดไม่ออกครับเพราะว่าแบบผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมีเจ้าของด้วยก็คือเหมือน50-50เลยเหมือนวัดใจไปเลยอ่ะเหมือนเอาความรู้สึกตัวเองมาเลยว่าผมแบบรู้สึกดีกับเขาอะไรเงี้ยครับคุณมัดหมี่ล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกกับคุณตีมั้ยครับก็อยากขอบคุณพี่ตีค่ะที่เชื่อมั่นในตัวมัดหมี่แล้วก็ตัดสินใจตามที่ตัวเองรู้สึกค่ะครับผมขอบคุณครับจะไปดินเนอร์กันแล้วนะยังไม่ได้ชวนเลยชวนเขาไปดินเนอร์หน่อยเดี๋ยวไปดินเนอร์กับพี่เดี๋ยวพี่พาไปกินข้าวไปไหมไปค่ะอุ๊ยถ้าเป็นพี่แล้วมันต้องมีซีรูปหัวหน่อยไหมไหนจะไปกินข้าวรูปหัวหน่อยสิไปเดี๋ยวพี่พาไปกินข้าวค่ะไปดินเนอร์กันเลยพอเขาเดินมาปุ๊บผมก็รู้สึกว่าทั้งหมดอ่ะมันตรงสเปคอะครับกลัวไหมว่าเขาจะไม่โสดกลัวอยู่ครับแต่วัดใจเอาเลยครับเพราะว่าไม่อยากโกหกความรู้สึกตัวเองครับถ้าไม่โสดก็ไม่เป็นไรเราเลือกแล้วเราตัดสินใจแล้วครับก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับด้วยความที่เป็นนักกีฬาผมก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันเราจะเชื่อมั่นในความรู้สึกตัวเองเป็นหลักครับแล้วก็เราจะไม่ทรยศกับความรู้สึกตัวเองนี่คือนักสู้แล้วทุกวันนี้ตีก็จากเขาสู้จากที่เขาเป็นแบบเด็กบ้านนอกเข้ามาจนทุกวันนี้เขาก็สำเร็จแล้วครับแต่ว่ามันก็ยังไปสำเร็จได้อีกหลังจากนี้ครับถ้าน้องได้คนดีๆมาคู่กันแล้วก็ขอให้พากันไปดีๆยิ่งขึ้นไปนะครับผมขอให้มีความสุขทั้งคู่เลยครับ
ในฝันของฉัน